สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง MJU Channel และรายการรอบวันทันข่าวผมสุธีรพัฒน์ทั่วแสนครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปชมบรรยากาศในงานเมโทร80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณอาคารแผ่พืชกับการประกวดปลากัดสวยงามของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมกันเลยครับผู้ชมครับสำหรับการประกวดปลากัดสวยงามนี้นะครับมี8สายพันธุ์10ประเภทด้วยกันนะครับยกตัวอย่างนี้ปลากัดหางคู่ครีบยาวรวมทุกประเภท4นะครับแล้วก็มีหลายๆตู้เช่นกันนะครับมาดูตู้นี้นะครับปลากัดหางมงกุฎรวมทุกประเภท4เช่นเดียวกันนะครับแหมสีสันก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มาดูนะครับนอกจากปลากัดหางยาวที่เราคุ้นๆกันแล้วเนี่ยปลากัดหางสั้นก็มีเหมือนกันนะครับมาดูตู้นี้ปลากัดหม้อครับคลิปสั้นหางเดี่ยวสีผสมนะครับเป็นประเภทแฟนซีนะครับหางสั้นน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงตู้นี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นปลากัดหม้อหางเดี่ยวเหมือนกันนะครับจะเป็นสีผสมนะครับประเภทแฟนซีด้วยกันนะครับก็ที่ในตู้นี้ก็จะมีสีที่หลากหลายด้วยกันนะครับอันนี้มีสีทั้งสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็นี่มีแบบลายเสือด้วยนะครับเอาล่ะใครอยากจะมาดูปลากัดประเภทลายเสือก็มาดูชมกันได้นะครับที่บริเวณอาคารแผ่พืชตรงนี้ก็จะมีให้ชมนะครับยาวไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2556กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับกับการประกวดจัดพันไม้น้ำของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำพันไม้จะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนั้นไปชมและก็ไปติดตามไปพร้อมๆกันกับผมนะครับนี่ตัวอะไรลูกตัวอะไรครับต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของการประกวดภาพวาดนะครับปลาของเด็กอนุบาล นะครับน้องอะไรครับน้องมายจากโรงเรียนอะไรลูกอนุบาลไวดารุณนะครับก็ตอนนี้ก็มีเด็กๆนะครับมาวาดภาพนะครับระบายสีในงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินกิจกรรมการประกวดวาดภาพตู้ปลาสวยงามด้วยนะครับนู่นต้นแบบนู้นใช่ไหมลูกจะเหมือนหรือเปล่าไปชมกันเลยครับตรงนู้นนะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการประกวดปลากัดสวยงามการประกวดจัดแสดงพันไม้น้ำรวมถึงการประกวดภาพวาดนะครับปลาสวยงามของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำที่จัดขึ้นนะครับบริเวณอาคารแผ่พืชในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็งานของเรานะครับงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินจัดยาวไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2556ยังมีเวลามาเที่ยวงานทันอยู่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่1สีสันบรรยากาศเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้วันที่5ธันวาคม2556คุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทาง MJU Channel นะครับก็อย่าลืมพาคุณพ่อนะครับรวมถึงคนที่คุณรักมาเที่ยวงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รอบวันทันข่าวต้องลากันไปก่อนผมสุธีรพัฒน์ทั่วเสนรายงานชัชวันคืนดีถ่ายภาพสวัสดีครับ